ดีเจมดดำเผยแชทที่ส่งไปเคลียร์ใจขอโทษน้องๆทั้งสองคนทั้งแบมแบมและนิชคุณโดยทั้งสองคนได้ตอบกลับมาดังนี้แบมแบมตอบว่าพี่มดดำครับผมไม่เป็นไรครับผมต้องขอโทษด้วยกับสถานการณ์ทุกอย่างในตอนนี้เอาจริงๆผมเองก็เสียใจกับสิ่งที่ผมได้ยินและสิ่งที่พี่มดดำพูดออกมามันเป็นความจริงครับและเป็นความจริงที่ผมต้องยอมรับช่วงแรกๆผมอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมลงใน Twitter ไปผมต้องขอโทษพี่มดดำด้วยนะครับเมื่อวานผมเห็นไลฟ์ของพี่มดดำแล้วรู้สึกไม่ดีเลยครับไม่อยากเห็นพี่ต้องออกมาขอโทษพวกผมเลยยังไงผมกลับเมืองไทยเร็วๆนี้เรากินข้าวด้วยกันนะครับพี่มดดำขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นห่วงความรู้สึกของผมและในส่วนของพี่นิชคุณก็ได้ตอบสั้นๆดังนี้นะครับพี่มดดำครับไม่มีอะไรต้องขอโทษเลยครับเรารู้จักกันมาเกือบ20ปีแล้วผมรู้ว่าพี่แคร์พี่รักผมมาตลอดเรื่องแค่นี้ผมไม่เป็นอะไรเลยครับขอแค่พี่ไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับก็ตามนี้นะครับจบลงด้วยดีไม่มีอะไรติดค้างคาใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ